สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าม้าพื้นฐาน4แบบง่ายๆนะคะวิธีการวาดก็ง่ายๆค่ะดูตามได้เลยนะคะแบบที่1เป็นหน้าม้าปัดแหวกข้างค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นหน้าม้าตรงค่ะโดยการวาดหน้าม้านะคะเราจะเริ่มจากเส้นกะโหลกค่ะแล้วก็ไล่ลงมานะคะแบบที่3เป็นหน้าม้าเปิดแหวกกลางนะคะส่วนแบบสุดท้ายก็จะเป็นหน้าม้าแบบตัว M นะคะหน้าม้าทรงนี้นะคะจะมีลักษณะคือมีผมเยอะๆอยู่ตรงกลางแต่ว่าด้านซ้ายด้านขวาก็จะบางค่ะแล้วก็จะมีร่องลึกเข้าไปคล้ายๆตัว M ค่ะเราจะวาดเป็นรูปทรงง่ายๆสรุปให้ดูอีกครั้งนึงนะคะพอเราได้หน้าม้าแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมผมส่วนอื่นเช่นส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังค่ะซึ่งผมส่วนกลางและส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อในคลิปหน้านะคะพอวาดเสร็จแล้วนะคะหลายคนก็คงจะงงว่าอ่ะตกลงส่วนหน้าเนี่ยมันคือส่วนไหนกันแน่นะเราก็เลยจะลงสีเพื่อเน้นอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าคือส่วนนี้นะที่เราสอนวันนี้
ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบที่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ